ตูนบอดี้สแลมมอบของขวัญสุดพิเศษให้ก้อยรัชวินแต่งงานกันมาได้2ปีนิดๆแล้วสำหรับตูนบอดี้สแลมและก้อยรัชวินแล้วก็มีโซ่ทองคล้องใจอีก1คนทำให้ครอบครัวของก้อยตูนนั้นสุดอบอุ่นจนหลายๆคนยินดีไปกับครอบครัวนี้ด้วยล่าสุดค่ะวันคล้ายวันเกิดของก้อยรัชวินก็ทำเอาภรรยาสุดที่รักของนักร้องหนุ่มตูนบอดี้สแลมยิ้มแก้มปริเมื่อเจ้าตัวได้ของขวัญสุดถูกใจจากสามีนั่นก็คือใบทะเบียนสมรสนั่นเองโดยสาวก้อยได้โพสต์รูปคู่ถือทะเบียนสมรสพร้อมเขียนแคปชั่นกำกับว่า18มกราคม2023ของคนวันเกิดแม่ปีนี้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลสามีอย่างเป็นทางการค่ะท่ามกลางความยินดีจากคนรอบข้างมากมายอาทิยินดีด้วยนะคะเย่ๆขอแสดงความยินดีด้วยนะคะครอบครัวสมบูรณ์แบบอบอุ่นหัวใจจริงๆค่ะยินดีด้วยนะคะพี่ก้อย